ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมาได้สักพักแล้วสำหรับเอชุติมาเมื่อวันที่3กรกฎาคม66ที่ผ่านมาฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมด้วยคุณแม่ของฝ่ายชายก็ได้ออกมารายการโหนกระแสหลังจากที่ฟ้องออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบล็คลิสต์จนเกิดมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนั่นเองล่าสุดก็มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มาเปิดเผยคลิปเจ๊กบบางรำพูก็พูดคุยกับเอชุติมาว่าจะบอกให้นะเวรกรรมมันมีจริงคนเราจะเอ๊ะเขาก็ดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาอย่าไปทรพีอย่าไปเนรคุณกันนึกถึงยามรักนะอีดอกเขาก็ดีกับเราอยู่แล้วเขาก็ดูแลเราดีพอยามพังก็มองเขาเหมือนขี้มองเขาเหมือนหมาให้นึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็อโหสิกรรมให้นะคิดดีทำดีอีดอกคิดไม่ดีโกหกโมเทสสิ่งไม่ดีก็คิดเองว่าจะเกิดกับใครก็ให้กำลังใจพี่เอ๊ะนะคะท่ามกลางชาวโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเพียบอาทิเช่นพี่เอกกับพี่ดีเชนานาคุยกันฮ่าฮ่าเจ๊กบฉันเลยโอเคเพลงของแม่ไต่เพนพัดนะคะฉันเลยโอเคเพลงของพี่ไต่เพนพัดค่ะเจ๊กบ